มาถึงช่วงใกล้หมอชะลอวัยกับหมอแอมค่ะวันนี้จะพาไปรู้จักกับสเต็มเซลล์ให้มากยิ่งขึ้นมอบหน้าที่ให้กับจุ๊กจิ๊กสุภาดาค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้จุ๊กจิ๊กสุภาดาวิจักชัยวงศ์อยู่กับคุณหมอแอมคุณหมอตนุพลวิรุณหการุณนะคะผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยรอยัลไลฟ์โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะหมอแอมสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะหมอแอมคะพูดถึงเรื่องของสเต็มเซลล์เรารู้ประวัติความเป็นมาแล้วแต่จริงๆแล้วเจ้าสเต็มเซลล์นั้นสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างคะโอเคคราวนี้มาถึงตอนรักษาโรคเนาะค่ะอย่างแรกเลยนะครับเราได้ยินเรื่องสเต็มเซลล์เยอะมากเลยผ่านหูทั้งในอินเทอร์เน็ตทั้งในข่าวทั้งในอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่เขาพูดกันหมดเนี่ยคืออยู่ในช่วงทดลองนะฮะเดี๋ยวนะคะคุณหมออยู่ในช่วงทดลองอ้าวแสดงว่าที่เราได้ยินเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยทำได้ถ้าอยู่ในระบบการวิจัยถ้าเป็นการวิจัยหรือการทดลองเท่านั้นการวิจัยความหมายข้อที่1คือไม่เสียสตังค์ค่ะข้อที่2คือคนที่มาทำหรือคนไข้ต้องเซ็นยินยอมรับผลที่เกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแสดงว่าข้อที่1ในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีที่ไหนที่ฉีดสเต็มเซลล์เพื่อรักษาโรคแบบคิดสตังค์คนไข้แบบใช้กันอย่างแพร่หลายได้ถูกต้องตามกฎหมายมาทำความเข้าใจกันสักนิดกับหน้าที่ธรรมชาติของสเต็มเซลล์นั่นก็คือการทำเซลล์ใหม่เพื่อมาทดแทนเซลล์เก่านักวิทยาศาสตร์จึงคิดว่าสเต็มเซลล์น่าจะสามารถนำมาใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยจากโรคต่างๆได้เมื่อผู้ป่วยได้รับสเต็มเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่ปลูกมาจากสเต็มเซลล์ความสามารถในธรรมชาติของสเต็มเซลล์ก็จะทำหน้าที่รักษาโรคนั้นด้วยการซ่อมแซมอวัยวะที่เสื่อมโทรมปัจจุบันมีการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไม่กี่วิธีที่มีการพิสูจน์โดยนักวิทยาศาสตร์ว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตัวอย่างที่ดีที่สุดคือการปลูกถ่ายไขกระดูกในส่วนของโรคที่ทางการแพทย์ยอมรับว่าสามารถใช้เซลล์ต้นกำเนิดรักษาได้มีเพียงโรคที่เกิดจากความผิดปกติในระบบเลือดเท่านั้นเช่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมียโรคโลหิตจางหรือทาลัสซีเมียเป็นต้นค่ะแต่ไอ้ที่อื่นที่เราเคยได้ยินเช่นฉีดชะลอวัยฉีดรักษาโรคฉีดอะไรก็ตามแต่นี้เนี่ยเมืองนอกทำทุกโรงแหละนะครับโรงพยาบาลชั้นนำในอเมริกาหลายโรงเนี่ยทำเรื่องสเต็มเซลล์สำหรับรักษาเบาหวานนะครับรักษาตาบอดรักษาไตวายรักษาหลอดเลือดหัวใจรักษาหัวเข่าพังรักษากระดูกรักษาปลายประสาทมีเยอะมากทุกอย่างใช่แต่ต้องใช้เวลาอีกสักส่วนหนึ่งอาจจะตอบไม่ได้ว่ากี่ปีน่าจะ2ปี5ปี10ปีแล้วแต่หลายๆส่วนแหละค่ะเราต้องแยกกันก่อนนะระหว่างการแพทย์กับการเมืองค่ะเมื่อไหร่มีการเมืองเกี่ยวข้องคือมีเรื่องของสตังค์งบประมาณหรืออะไรก็ตามแต่ในเรื่องจริยธรรมเนี่ยอาจจะวุ่นวายซะหน่อยยาก็เหมือนกันนะทำออกมาดีมากกว่าจะใช้ได้ก็อีก10ปีคือต้องลองก่อนคนแรกใช้แล้วไม่มีปัญหาหรืออะไรก็ตามแต่ย้อนกลับไปนิดหน่อยที่คุณทุกจิ๊กถามเมื่อกี้ว่าเขารักษาโรคอะไรกันบ้างจากสเต็มเซลล์เนาะนะครับผมอาจจะพูดเร็วหน่อยเพราะข้อมูลเยอะนะครับการรักษาโรคเนี่ยก็คือเซลล์สเต็มเซลล์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตได้แค่นี้แหละค่ะเขาผลิตได้มากขึ้นคือสเต็มเซลล์พอโตมากลายเป็นเซลล์กลุ่มเม็ดเลือดหรือกลุ่มเส้นเอ็นหรือกลุ่มกระดูกหรือกลุ่มหัวใจหรือกลุ่มตับอ่อนพอวิทยาศาสตร์มาถึงตรงนี้เนี่ยเขาก็เลือกเซลล์เหล่านี้ที่ผลิตมาจากในแลบทดลองเนี่ยมาใส่เข้าไปนะครับงั้นการรักษาของสเต็มเซลล์คือเวลาเราทำเนี่ยเราฉีดเข้าไปที่เส้นเลือดอะไรก็ตามที่ฉีดเข้าก้นฉีดเข้ากล้ามฉีดเข้ากล้ามเนื้อแสดงว่าเขาไม่มั่นใจว่ามันสะอาดพอเซลล์พวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นเซลล์สัตว์ในมหาวิทยาลัยในเมืองนอกเองเช่น UCLA นะครับเช่น Cedar Sinai เช่น Stanford เช่น Cambridge เช่น Oxford เขาก็พลังทำพวกนี้แหละคือใส่เซลล์ตับอ่อนเข้าไปคนเป็นเบาหวานพอเข้าไปซ่อมตับอ่อนมาใหม่น้ำตาลก็ลดเบาหวานก็หายคนจะล้างไตไม่ดีใส่เซลล์ไตเข้าไปเยอะๆเข้าไปซ่อมไตการปัสสาวะการขับน้ำก็ดีขึ้นคนเป็นหลอดเลือดหัวใจฉีดเข้าไปที่ขั้วหัวใจเข้าไปสร้างหลอดเลือดใหม่หลอดเลือดที่ใส่บอลลูนหรือเกือบจะใส่บอลลูนก็ดีขึ้นฉีดเข้าไปที่เข่าก็สร้างเข่าใหม่สรุปคือในอนาคตนะผมว่าถ้าผมเป็นหมอดูนะในอนาคตเองเนี่ยหมอไม่ตกงานหรอกเพราะคนผ่าก็ได้ผ่าหมดแหละคนรักษาก็ได้รักษาแต่เราจะมีอะไหล่จากตัวเองเยอะขึ้นยาในอนาคตจะเป็นยาที่เข้ามาแก้รหัสพันธุกรรมรักษาโรคทั่วไปที่ยากเกินความสามารถของมนุษย์โดยการเปลี่ยนอวัยวะผมนึกเคยทำนายไว้ว่าในอนาคตเนี่ยมนุษย์รุ่นลูกรุ่นหลานอาจจะอยู่กัน150ปีโอ้200ปีทําไมจะเป็นไปไม่ได้เพราะเหมือนอะไรตับเสื่อมก็เปลี่ยนไตเสื่อมก็เปลี่ยนนะครับทำอย่างเดียวคือเก็บเงินเยอะๆนะเพื่อวิวัฒนาการทางการแพทย์ตอนนั้นล่ะแพงแน่นอนแต่
ในอนาคตเนี่ยผมอาจจะไม่อยู่แล้วคุณเจจะไม่อยู่แล้วแต่มนุษย์เราอายุยืนยาวแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ทำนายไว้เลยว่าการแพทย์เรามาไกลจนถึงจุดที่อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วค่ะแล้ววันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณหมอแอมตนุพลมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกและตอบคำถามให้ถูกต้องกับทางรายการสุขใจใกล้หมอเพื่อลุ้นรับรางวัลเป็นอาหารเสริมเลซิตินมูลค่า 1,000 บาทคำถามประจำสัปดาห์นี้คือปัจจุบันมีการนำสเต็มเซลล์มาใช้ในการรักษาโรคอะไร 1. มะเร็งเม็ดเลือดขาว 2. โรคข้อเสื่อม 3. อัลไซเมอร์หากคุณผู้ชมรู้คำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ส่งมาได้ที่415-5000หลังจบรายการและจะประกาศผลรางวัลในรายการสุขใจใกล้หมอในสัปดาห์ถัดไปค่ะและมาถึงผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในสัปดาห์ที่แล้วคือคุณธัญลดีอำทองยินดีด้วยนะคะขอบคุณหมอแอมและจุ๊กจิ๊กมากเลยนะคะทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการสุขใจใกล้หมอค่ะคุณผู้ชมนะคะมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บถามมาได้เลยที่ Facebook สุขใจใกล้หมอค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ